วันนี้นะคะหมวยจะมาลองของใหม่ให้ชมกันค่ะก็คือจะเป็นของที่หมวยเนี่ยยังไม่เคยลองนะคะพอใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่รู้สึกเป็นยังไงนะคะก็มาแบบเรียวๆกันเลยซึ่งในวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่หมวยอยากจะนำมาลองนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะชูบูก้าเมจิกครีมมี่สกินแคร์ฟาวเดชั่นแป้งครีมสูตรพิเศษจากเกาหลีนะคะคือเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นแป้งครีมค่ะซึ่งหมวยก็แบบแป้งครีมคืออะไรอะแป้งครีมเป็นแป้งกับครีมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันก็น่าสนใจนะอยากจะเอามาลองให้ทุกคนได้ชมกันนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแป้งครีมที่ให้ความปกปิดได้เทียบเท่ารองพื้นนะคะแต่ให้ความผิวแล้วก็ความฉ่ำวาแบบคูชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะไปพร้อมกันเลยนะสีที่หมวยใช้นะคะก็จะเป็น01ค่ะไม่แน่ใจว่ามันจะขาวไปไหมอ่ะนี่เป็นตลับสีชมพูตลับสีชมพูน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็จะมีชื่อนะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แปะเบอร์แล้วมันเปิดยังไงอ๋อต้องหมุนนะคะหมุนอย่างนี้กึ๊กค่ะเปิดแล้วก็จะมีพับนะคะเฮ้ยสีมันออกเหลืองๆอยู่หมวยน่าจะใช้ได้นะไม่มีกลิ่นนะคะคือมันก็เป็นกลิ่นแบบธรรมดาไม่ได้เป็นกลิ่นแบบน้ำหอมหรืออะไรนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองที่หน้ากันดูนะคะตรงนี้หมวยมันมีพวกรอยสิวนะคะแต่ว่าเป็นรอยแดงๆแล้วแหละตอนแรกมันเป็นรอยดำตอนนี้ก็เริ่มเป็นรอยแดงแล้วนะโอ้ยชอบสีอ่ะสีมันเป็นโทนเหลืองอ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูครึ่งนึงก่อนนะคะจากที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะระดับการปกปิดเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเบานะคะดูเป็นผิวจริงๆของเราอะไม่ดูแบบโป๊ะลอยหรือแบบหนาอะไรเลยนะสำหรับสีนะคะหมวยก็รู้สึกก็โอเคนะก็อาจจะขาวนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลงพวกบรอนเซอร์เนี่ยน่าจะพอดีกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาทาให้ครบทั้งหน้าเลยดีกว่าเห็นเนื้อผิวของเราจริงๆมันไม่ได้ดูแบบโป๊ะหนาจนแบบไม่เห็นผิวจริงอะถ้าเกิดว่าใครชอบอารมณ์แบบงานสกินเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้นะการปกปิดเนี่ยดีมากๆเลยนะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เป็นแบบรอยดำเยอะๆแบบหมวยเนี่ยรับรองว่ากลิ่นตัวนี้แน่นอนนะคะแต่หมวยเนี่ยเป็นรอยชัดเจนมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้คอนซีลเลอร์เสริมเนี่ยก็โอเคแหละคือจริงๆแล้วมันมีดีนะมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกแบบแต่งหน้าหนักงั้นเดี๋ยวหมวยขอไปแต่งหน้าให้เต็มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันจะได้สบายตากับทุกคนนะคะอันนี้หมวยก็ได้ไปแต่งหน้าเต็มมาแล้วนะคะหลังจากที่ลงเจ้าตัวชูบูก้านะคะหมวยก็ได้เซตหน้าด้วยเจ้าแป้งฮาร์ดโรสเซนนะคะแล้วก็แต่งตาตามปกติเลยก็รู้สึกว่ามันก็ได้คอมพลีทลุคที่แบบออกงานได้เลยนะสาวๆคนไหนนะคะที่เป็นสายเกาผิวฉ่ำแบบธรรมชาติดูไม่หนาน่าจะชอบตัวนี้นะคะสำหรับเจ้าตัวชูบูก้าตัวนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่490บาทค่ะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านบิวเทียนทุกสาขาเลยค่ะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage ชูบูก้าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็มา first impression กับตัวชูบูก้าตัวนี้ให้ชมกันนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาไอเทมใหม่ๆเนี่ยก็ลองเจ้าแป้งครีมตัวนี้ได้เลยนะคะวันนี้หมวยก็ไปแล้วค่ะไหนๆก็ได้ลองของใหม่แล้วนะคะหมวยก็เลยไปทดสอบประสิทธิภาพความติดทนให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็เมื่อเช้านะคะหมวยได้ทาเจ้าตัวนี้ไปประมาณตอนบ่ายสามนะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วนะคะเจ้าตัวครีมแป้งตัวนี้นะคะมันก็ยังเกาะผิวอยู่นะคะไม่ได้แบบหลุดหายไปเลยอะไรเงี้ยในระหว่างวันนะคะก็มีความมันเกิดขึ้นบ้างนะคะหมวยซับหน้าเราก็เติมแป้งนะคะไปประมาณ1รอบมันก็จะมีคราบเกิดขึ้นบ้างนิดนึงนะคะในช่วงที่แบบเป็นสิวอะเพราะวันนี้ออกไปถ่ายรูปกลางแดดนะคะก็เลยแบบมีความมันแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากระดับการปกปิดและติดทนเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงเลยนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนแบบรู้จักกันสำหรับคลิปนี้นะคะเหมือนก็จบไปจริงๆแล้วนะคะขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะตอนนี้ง่วงมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย